เดี๋ยวเราเข้ามาดูในรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานด้านหลังนี้นะครับทุกฟังก์ชันอย่างละเอียดเลยนะครับสวัสดีครับผมแซมไอสกุลจากบริษัท Pro Color เดี๋ยววันนี้เรามาดูฟังก์ชันการทำงานของเจ้าตัว Focon Spectrum 360บาทเดี๋ยวตามมาดูกันเลยว่ามันมีฟังก์ชันการทำงานยังไงบ้างนะครับหลังจากที่เราเสียบปลั๊กเข้ากับตัวแบตเตอรี่แล้วนะครับก็ลองมาดูเลยนะครับว่ามันมีปุ่มอะไรบ้างนะครับก็ด้านซ้ายล่างนะครับก็ออนออฟนะครับตอนนี้ก็กำลังก็อยู่ที่1ต่อ1นะครับแล้วก็ M นี่ก็แมนนวลครับตัวหมุนตรงนี้นะครับก็ปรับกำลังไฟนะครับก็ปรับไปทางซ้ายก็จะลบทีละ1ส่วน3นะครับ1ส่วน3 2ส่วน3แล้วก็มา1ส่วน2ก็ลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1ส่วน128นะครับถ้าไปอีกก็ออฟเลยนะครับทำอะไรไม่ได้ครับถ้าจะกดเทสก็ยิงได้เลยนะครับนะครับไฟแฟลชรุ่นนี้นะครับเมื่อไหร่ที่เราลดกำลังลงมาต่ำสุดเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องยิงไฟทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบ IGBT นะครับซึ่งกำลังลดไปเท่าไหร่ก็ใช้งานได้ทันทีเลยนะครับส่วนสวิตช์ฟังก์ชันด้านซ้ายสุดนะครับก็เป็น MF นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยโฟกัสนะครับสังเกตนะครับถ้าผมกดปุ๊บเนี่ยไฟช่วยโฟกัสก็จะบอกแล้วนะครับอยู่ด้านนี้นะครับก็จะเปิดค้างอยู่ตลอดเวลานะครับตัวบัตเซอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับอันนี้คือใช้เสียงนะครับปิดก็ปิดมาด้านนี้ก็เป็นโหมดนะครับโหมดก็เป็น S1 ก็เปิดระบบโฟโต้เซลล์ถ้ามีไฟแฟลชดวงอื่นยิงมาที่ดวงนี้นะครับครั้งเดียวนะครับแฟลชก็จะทำงานทันทีเลยครับกดไปครั้งหนึ่งนะครับก็เป็น S2 ก็จะเป็นไฟแฟลชที่มาจากกล้องที่มันมีการกระพริบ2ครั้งถ้าแฟลชตัวนี้ก็จะทำงานครั้งที่2นะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็เป็นระบบ RPT นะครับก็จะเข้าไปสู่ฟังก์ชันการทำงานของไฟแฟลชตอนนี้เราสามารถตั้งได้นะครับว่าจะให้มันกระพริบ1ครั้งแล้วก็เฮิร์ตซ์เนี่ยก็เป็น16เฮิร์ตซ์นะครับงั้นผมเข้าไปเปลี่ยนก่อนอื่นเราต้องเข้าไปกดเซตก่อนนะครับเมื่อกดเซตตัวไทม์เนี่ยครั้งที่1เนี่ยนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับเราจะเอา2ครั้ง3ครั้งผมเอา3ครั้งแล้วกันนะครับแล้วก็ความเร็วเนี่ย16นะครับผมเข้าไปกดเซตอีกทีนึงนะครับก็เป็น16นะครับตรงนี้เราก็เปลี่ยนได้นะครับช้าสุดก็คือ1นะครับงั้นมันก็จะกระพริบค่อนข้างช้ามากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราต้องการจะให้มันเร็วมากเท่าไหร่เนี่ยครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับตอนนี้แต่ต้องกดเซตใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้มันตัวไม่กระพริบแล้วนะครับเอาสักระดับ6แล้วกันนะครับสังเกตดูก็จะกระพริบเร็วขึ้นเลยนะครับครับไม่พอใจนะครับตอนนี้ยังกระพริบอยู่นะครับก็เลื่อนได้ตอนนี้ขยับไม่ได้แล้วนะครับถ้าเกิดตัวเฮิร์ตซ์กับตัวไทม์ไม่ขยับเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยนกำลังของไฟแฟลชนะครับมาที่1ส่วน128เหมือนเดิมแล้วกันนะครับกดเซตอีกทีนึงนะครับเอาให้มันจำนวนมันเพิ่มขึ้นเป็นสัก10ครั้งแล้วกัน10ครั้งนะครับแล้วก็ให้มันเร็วมากๆเลยนะครับสัก10ครั้งเหมือนกันนะครับลองดูนะครับนะครับอีกทีนะครับกดเซตคราวนี้ไปเร็วมากๆเลยได้ถึงน่าจะ99ครั้งนี่ครับ99ครั้งนะครับก็มันจะรัวเสมือนยิงครั้งเดียวเลยนะครับเราจะให้มันมากกว่า10ครั้งก็ได้นะครับ20ครั้งคือสูงสุดแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยครับ
จริงๆการทำงานในลักษณะนี้นะครับถ้าไม่จำเป็นนะครับก็อย่าใช้อย่างฟุ่มเฟือยนะครับก็มันอาจจะมีผลกับหลอดไฟแฟลชนะครับอาจจะทำให้หลอดมันอายุสั้นลงถ้าผมเปลี่ยนกำลังไฟแฟลชให้มันแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเอาแค่1/3 1/32ก็พอแล้วนะครับแล้วเรากลับมาเล่นตรงโหมดนี้อีกทีนึงนะครับตรงเซตนะครับเห็นไหมครับว่าตะกี้เราตั้งไว้10ครั้งเนี่ยมันกลายเป็นเลข2แล้วเห็นไหมครับผมไป3 4เห็นไหมครับผมไปต่อไม่ได้เลยนะครับแสดงว่ากำลังของไฟแฟลชที่1/32เนี่ยเราไม่สามารถยิงทีๆกัน10-20ครั้งเนี่ยในความเร็วที่99ครั้งได้ตัวนี้เล่นไม่ยากครับก็มันถูกโปรแกรมที่มันล็อกค่าอยู่แล้วนะครับถ้าหากว่าเราต้องการจะให้มันยิงได้มากกว่านี้นะครับก็play safe นะครับเราก็ลดกำลังของไฟแฟลชให้มันอยู่ค่าที่ค่อนข้างต่ำหน่อยก็จะสามารถเล่นได้หลากหลายกว่านะครับงั้นก็ตัวต่อไปนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดเราต้องการกด2ปุ่มพร้อมๆกันนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมด High Speed Sync นะครับพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็นให้เป็นรูปเครื่องหมายฟ้าผ่านะครับแล้วก็ตัว S เนี่ยก็คือ High ส่วนกำลังเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ที่1/8นะครับ1/4 1/2 1/1นะครับการเข้าโหมด High Speed Sync เนี่ยก็จะมีขีดจำกัดอยู่หน่อยหนึ่งตรงที่เราสามารถลดกำลังไฟแฟลชได้แค่1/8เท่านั้นเองนะครับก็จริงๆแล้วก็เพียงพอต่อการใช้งานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาสู่โหมดของการตั้งค่า memory เอาไว้นะครับสมมติล่าสุดเนี่ยเราตั้งค่าที่0นะครับแล้วด้านนี้ก็0เหมือนกันเราตั้งค่าไว้ที่1/32นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการตั้งค่าซึ่งผมตั้งไว้ล่วงหน้าเลยนะครับว่าถ้าผมไปที่1นะครับไปที่1 1/1นะครับผมไปบิดด้านนี้นะครับไปช่อง1เหมือนกันนะครับพอเป็นช่อง1ปุ๊บเนี่ยถ้าผมกดเซตปุ๊บเนี่ยกดปุ่มไหนก็ได้นะครับมันจะวิ่งค่ามาที่รอเมมโมรีไว้ที่1/1นะครับนะครับตอนนี้1/1แต่ตรงนี้ยังไม่ไปนะครับผมกดเซตนะครับนะครับมันก็จะมา1/1นะครับถ้าผมไป2นะครับผมก็มาด้านนี้2เหมือนกันนะครับกดปุ่มไหนก็ได้ครับกดปุ่มเทสก็ได้อ่ะกดเทสปุ๊บเทสไม่ไปโทษครับปุ่มเซตอีกทีดีกว่าอ่ะก็จะมา1/2แล้วนะครับเห็นไหมครับ1/2ครับถ้าผมมาที่ช่อง3ก็จะเป็น1/4นะครับผมกลับมาที่ช่อง3ผมเลื่อนไปช่อง3กดปุ่มลบก็ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็น1/4แต่ค่ามันจะติดลบนะครับโอเคตอนนี้มันก็เท่ากับว่าช่องที่3เนี่ยมันก็จะเมมโมรีเอาไว้แล้วว่าเป็น1/4ครับผมไปช่องที่4นะครับก็จะเป็น1/8แต่ไม่แน่ใจว่าเมมโมรีไว้หรือเปล่านะครับเมื่อกี้โอเคลองดูนะครับกดเซตดูว่ามันจะไป1/8หรือเปล่านะครับ1/8นะครับก็เมมค่าไปแล้วนะครับกลับมาที่ช่อง3นะครับนี่ถอยกลับมาช่อง3มันก็จะเป็น1/4นะครับกดเซตเห็นไหมครับก็จะมา1/4นะครับซึ่งแล้วแต่ความจำเป็นของแต่ละท่านนะครับบางคนอาจจะชอบใช้บางคนอาจจะคิดว่าไม่จำเป็นครับก็ไม่มีอะไรครับด้านนี้ก็เป็นสวิตช์ออนออฟนะครับส่วนแบตเตอรี่ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับก็เป็นแบตเตอรี่ AA ครับมีอีกนิดนึงนะครับสิ่งที่ควรต้องระวังนะครับสำหรับการตั้งช่องนะครับถ้าเกิดเราตั้งช่องchannel เนี่ยอย่างที่บอกว่าสามารถตั้งได้ถึงประมาณ16ช่องนะครับแต่ถ้าหากเราช่องถูกต้องนะครับแต่ว่าตรง A ตรง0ถึง9แล้วก็มา ABC เนี่ยนะครับจริงๆถ้าหากว่ามือเราไปโดนนะครับ
เป็นเลข1หรือเลข2ก็แล้วแต่เนี่ยแล้วด้านนี้ไม่ด้านตัวรับเนี่ยไม่ได้ปรับตามเนี่ยนะครับเราก็สามารถกดเทสได้นะครับอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายรูปในที่สาธารณะเนี่ยถ้าเกิดจ้าเอมาคลื่นมาตรงกันเนี่ยเต็มที่ก็มากวนการยิงไฟแฟลชของเราเท่านั้นเองแต่สังเกตไหมครับว่ากำลัง1ส่วน2เนี่ยด้านนี้เนี่ยไม่เปลี่ยนเลยงั้นผมไปที่เอาช่อง3ดีกว่าช่อง3จะเป็น1/8นะครับช่อง3ผมกดเซตนะครับเหมือนที่จะมา1/8เลยนะครับเห็นไหมครับ1/8นะครับสิ่งที่สำคัญนะครับตรงช่องด้านนี้นะครับกับด้านนี้จะต้องตรงกันเหมือนกันถึงจะคอนโทรลได้ทุกฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ในการตั้งช่องตรงกรุ๊ปตรงนี้แล้วกันนะครับสมมุตินะครับถ้าเกิดเราใช้ไฟแฟลชอยู่3หัวนะครับเราตั้งหัวที่1นะครับเราก็เปลี่ยนกำลังได้ตามที่เราต้องการนะครับเรากดเซตนะครับผมก็ตั้งไฟแฟลชดวงนี้นะครับเป็นดวงที่1ครับซึ่งไฟแฟลช3หัวเนี่ยมันก็ต้องถูกเซตค่าไว้1หัวที่1นะครับหัวที่2หัวที่3อย่างของใครของมันนะครับแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เราต้องการจะเปลี่ยนเฉพาะหัวที่2อย่างเดียวนะครับสมมุติว่าหัวนี้เป็นหัวที่2แล้วกันนะครับเราก็ไปตั้งช่องที่2นะครับเราก็เปลี่ยนตัวส่งนะครับไปช่องที่2นะครับเพื่อไปควบคุมไฟแฟลชดวงที่2นะเพียงอย่างเดียวจะเพิ่มกำลังหรือลดกำลังก็แล้วแต่นะครับแล้วเราก็เทสค่านะครับสมมติผมกดเซตนะครับมันก็จะเรียกค่าเก่ากลับมานะครับ1ถึง2แล้วก็เทสกำลังไฟนะครับวัดแสงวัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับถ้าไม่พอดีนะครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับเราก็เปลี่ยนได้นะครับผมสมมติว่าผมลดไปที่1/32แล้วกันนะครับ1/32โอเคนะครับเจ้าช่องที่3เนี่ยช่องที่2เนี่ยนะครับกับช่องที่2เนี่ยมันก็จะจำค่าสุดท้ายไว้ที่32นะครับสมมติเราวัดแสงได้ค่าที่เราถูกใจแล้วนะครับพอดีแล้วนะครับก็เสร็จเป็นว่าเราจัดการกับอัตราส่วนของแสงของหัวที่2เนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ไปหัวที่3พอไปหัวที่3เนี่ยเราก็เดิมเนี่ยหัวที่3เนี่ยเราเคยเซตค่าไว้อยู่แล้วว่าใช้ที่1/4นะครับถ้ากดเรากดเซตถามค่ามันก็จะบอกที่1/4เลยนะครับเห็นไหมครับไม่ไปนะครับเหตุผลที่ไม่ไปก็เพราะว่าผมยังไม่ปรับตัวนี้ไปหาดวงที่3นะครับสมมติว่าผมเดินไปอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปเป็นหัวที่3นะครับซึ่งมันก็ต้องตั้งที่ช่องที่3อยู่แล้วใช่ไหมครับเรากดถามค่ามันเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็น1/8คือค่าสุดท้ายที่เราใช้งานนะครับแล้วถ้าเกิดเราจะเทสวัดแสงใหม่ก็วัดแสงไปนะครับถ้าเกิดเราได้ค่าแสงที่ไม่พอดีจะเพิ่มจะลดนะครับเราก็เพิ่มนะครับผมลดแล้วกันเป็น1/4ก็แล้วกันนะครับพอเป็น1/4ปุ๊บเนี่ยของตรงช่องที่3เนี่ยมันจะจำค่าสุดท้าย1/4เอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไฟนอลลี่แล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราต้องการจะถ่ายนะครับเราก็ถ่ายเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับพอเรากดเทสเนี่ยเรากดถ่ายจริงๆเนี่ยนะครับหัวที่1ก็จะยิงที่1/1หัวที่2ก็จะยิงค่าสุดท้ายที่เราตั้งค่าไว้นะครับนะครับไม่งงนะครับครับผมจะตั้งช่องไหนก็แล้วแต่นะครับก็ติดทั้งนั้นเห็นไหมครับครับแต่กำลังไฟแฟลชมันก็จะยิงออกไปตามค่าสุดท้ายที่เราตั้งเอาไว้นะครับซึ่งเจ้าตัวรีโมทคอนโทรลนี้ก็ทำให้เราทำงานได้สะดวกขึ้นแต่อย่าลืมนะครับว่าตัวส่งตัวนี้นะครับมันสั่งงานด้วยระบบแมนนวลเท่านั้นเองนะครับเราไม่สามารถที่จะสั่งงานในระบบ
TTL ได้ถ้าจะต้องใช้งานในระบบ TTL เราจะต้องเปลี่ยนตัวส่งตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีขาเป็นระบบ TTL นะครับเดี๋ยวมาดูตัวส่งที่เป็นระบบ High Speed Sync นะครับตัวนี้นะครับหน้าตาไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดูนะครับมันก็จะมีขานะครับไม่เหมือนกันครับตัวที่ถืออยู่เนี่ยก็จะเป็นขาของCanon นะครับซึ่งต้องใช้ให้ตรงกันนะครับมี Nikon กับ Canon หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับไม่สามารถเข้าสู่โหมด TTL ได้นะครับก็เป็นได้แค่ High Speed Sync นะครับถ้าปรับขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็ไม่ทำงานนะครับก็เอาไว้คอนโทรลระบบชัตเตอร์ของกล้องนะครับก็มาต้องมาที่แฟลชนะครับแล้วก็ต้องอยู่ที่ตัวส่งนะครับ TX เพราะตัวนี้เนี่ยเป็นทั้งภาครับภาคส่งนะครับถ้าอยู่ตรงภาครับนะครับเราสั่งงานไม่ได้นะครับก็ต้องมีอีกตัวนึงมาสั่งงานตัวนี้นะครับแต่ภาครับตัวนี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่เข้าโหมด High Speed Sync นะครับถ้าจะเข้าก็อย่างที่บอกนะครับ2ปุ่มพร้อมกันนะครับก็เป็น High Speed Sync นะครับก็สั่งงานได้เลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับก็ใช้แบตเตอรี่ขนาด 2A 2ก้อนเหมือนกันเป็นไงครับกับการรีวิวเจ้าตัว Focon Spectrum 360 วัตต์คงหายสงสัยเลยใช่ไหมครับว่าทำไมมันถึงได้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับก็คอยพบกับรีวิวสินค้าเด่นๆของทาง Pro Color ในคราวต่อไปนะครับสวัสดีครับ